หากท่านผู้ชมลองมองไปรอบๆตัวของเราสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนและมีจำนวนมากด้วยนั่นก็คือปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างบ้านตึกถนนทางด่วนเสาไฟต่างก็จำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุนี้ด้วยกันทั้งหมดและจะดีกว่าไหมคะถ้าหากคอนกรีตที่ใช้นั้นสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตและยังสามารถนำคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาผลิตเป็นส่วนผสมในคอนกรีตได้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือนวัตกรรมการนำคอนกรีต CO2 Swicomที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นำมาใช้ในการออกแบบกำแพงบ้านในประเทศญี่ปุ่นค่ะเนนโดสตูดิโอออกแบบบ้านพักอาศัยที่ได้นำคอนกรีตแบบพิเศษนี้มาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลงานสถาปัตยกรรมเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่สวยงามมากๆบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในเมืองคารุอิซาวะบนภูเขาแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นห่างจากโตเกียวประมาณ70นาทีโดยตัวบ้านนั้นมีการใช้บล็อกคอนกรีตดูดจับคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 2,050 บล็อกวางเรียงกันเป็นแถวเพื่อสร้างกำแพงสูงและมีการจัดเรียงให้ซ้อนเหลื่อมกันเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับด้านในบ้านจากการจราจรและผู้คนที่เดินผ่านไปมาบนท้องถนนแต่ก็ยังมีความโล่งโปร่งสบายสามารถชื่นชมทัศนียภาพภายนอกบ้านนี้ได้สะดวกสบายกระบวนการผลิตคอนกรีตCO2 Swicomส่งผลให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตลดน้อยลงและยังลดการใช้ซีเมนต์มากกว่าครึ่งหนึ่งโดยคอนกรีตทั่วไปจะประกอบไปด้วยปูนซีเมนต์ทรายหินและน้ำแต่ CO2 Swicomแทนที่หินบางส่วนด้วยแร่ธาตุดูดซับก๊าซคาร์บอนจึงทำให้มีคุณสมบัติสะท้อนป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปช่วยให้บ้านเย็นสบายลงสามารถลดการเปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้านได้อีกทั้งมีความทนทานตัวกำแพงคอนกรีตดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ถูกพัฒนาร่วมกันโดยบริษัทด้านการก่อสร้างคาจิมะ The Shogoku Electric Power Co. Denka และบริษัท Landes สิ่งที่น่าสนใจคือที่ผ่านมาการผลิตปูนซีเมนต์ทำได้โดยการเผาหินปูนที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,500 องศาเซลเซียสซึ่งการเผานี้เองที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากและหากดูจากการผลิตทั่วโลกจะพบว่าการผลิตคอนกรีตมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 8% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดการจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการใช้คอนกรีตจึงเป็นปัญหาท้าทายที่ทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทำให้การผลิตปล่อยคาร์บอนน้อยลงเช่นลดการใช้ปูนซีเมนต์ที่เป็นสาเหตุหลักแล้วใช้วัตถุดิบอื่นที่ให้คุณสมบัติคล้ายปูนซีเมนต์มาทดแทนปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเช่นบริษัทชีเมนต์ที่ใช้กระบวนการทางไฟฟ้าเคมีที่อุณหภูมิห้องแทนการเผาที่อุณหภูมิสูง 1,500 องศาเซลเซียสซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยลดคาร์บอนราวๆครึ่งหนึ่งจากการลดการใช้พลังงานรวมถึงการนำแนวคิดการดูดซับจับคาร์บอนไดออกไซด์หรือ Carbon Capture Utilization and Storage มาประยุกต์ใช้กระบวนการที่ว่านี้เกิดขึ้นผ่านปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่าการดูดซับคาร์บอนิกโดยระหว่างการแข็งตัวของคอนกรีตโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศจะถูกนำเข้าไปแทรกตัวอยู่ในโครงสร้างของคอนกรีตทำให้คอนกรีตดังกล่าวมีคุณสมบัติในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์คุณสมบัตินี้ถือเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายหากมีการนำคอนกรีตดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสภาพแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคอนเทนต์เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ